วัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้ก็เรามาย่างปลามาทอดปลากันนะครับผมจากที่ว่าเอาตะข่ายไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับตัวสวยๆทั้งนั้นเลยตัวสวยๆพี่น้องนี่ดูก็เรียกปลาอีไทยนะครับปลาอีไทยหรือว่าปลาขาวนะปลาขาวบ้านผมนี่เขาเรียกปลาขาวดูตัวสวยๆเลยพี่น้องสวยๆเลยนี่ตอนนี้คือทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์เพชรกําลังก่อไฟอยู่นะครับผมก็นะยังอยู่ป่าเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ป่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่อะไรนะอาจารย์ที่3ที่4วันที่3ของการไปบัดงานใช่ไหมครับเราไม่รวมกับที่ว่าเราไปออกแผนนะโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับก็ทำกับข้าวกินกันนะครับผมอันนี้ก็ใช้ดีมากเลยเป็นดันเขียงด้วยเป็นดันเขียงแล้วก็เป็นกะละมังด้วยนะครับผมFC ส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนี่เดี๋ยวทอดปลากันโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมใส่ผงนัวด้วยพี่น้องโอ้ยนั่งให้ดีหน่อยโอ้ยนั่งนกเขาออกมาขันแล้วผงนัวครับผงนัวผงนัวพี่น้องทำด้วยชิปเพชรนะครับผมมีเกลือครับเกลือจังหน่อยใส่เกลือด้วยแล้วอะไรใส่เมื่อกี้เกลือใช่ไหมเกลือกับผงนัวคลุกเข้าไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันไข่กับพี่น้องโอ้ดูไข่นอกจากคิดว่าไข่มันเป็นสีเหลืองปลานี่มันไม่ใช่ปลามันคนละปลานี่คนละปลาเหรอครับปลาอีไทยมันจะเป็นแบบโอ้นั่นก็อีกปลาหนึ่งครับผมคนละชนิดกันคนละชนิดกันโอ้นี่คนละชนิดกันเลยปลานี่อันนี้อีไทยอันนี้อีไทยอันนั้นอีโก้อันนี้ก็เรียกว่าปลาหัวโบงปลาขาวกระทะพี่น้องขาวตะมุนไปเอาพัดลมมาไปนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้จัดนั่นสักหน่อยนะครับนี่มีพัดลมด้วยเป่านะครับถ้าไฟไม่ติดช่วงนี้หน้าฝนนะครับพี่น้องช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนจะเลี้ยงไม้ฟืนมันเปียกมันติดยากนะครับถ้าเราเป่ากับปากนี่โอ้ยเป็นลมเลยพี่น้องติดแล้วทีนี้เราต้องพลิกแพลงเอานะครับโดยใช้พัดลมนะครับผมใช้พัดลมมาเป่าเอาดูพี่น้องเดี๋ยวผมสายดูอาจารย์เพชรนั่งจับไอ้พาวเบงอยู่นะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ 45% ใช่ไหมครับได้นานกันโอ้ยควันน้องดูเดี๋ยวเรามาทอดปลากันนะครับผมมาทอดปลากันนะก็ตอนเช้าก็ได้ปลามาเยอะเลยนะครับได้เกือบ10ตัวตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวขอไฟก่อนโอ้ยควันเยอะมากเลยดูพี่น้องดูสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยปลานะครับนี่แม่ปลาสวยๆนะเดี๋ยวเราทอดกันนะครับมีกระทะกับบรรยากาศริมคลองนะครับมีเชฟนะครับคนหาปลานะนี่ก็ก่อไฟกันก่อไฟก่อนนะครับก่อไฟก่อนเดี๋ยวเมื่อไฟติดปุ๊บนี่เราสามารถทอดได้ตั้งกระทะโอ้ยก่อไฟกว่าจะติดนะครับพี่น้องโอ้ยฝนมันตกช่วงหน้าฝนด้วยนะครับฟันหึ่งตั้งป่าเลยนะครับโอเคใส่น้ำมันเลยเชฟเราต้องประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์นะครับเอาไอ้กล้วยขึ้นด่านมาเอามาทำพัดนะครับผมคือไฟเริ่มลุกแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็ทอดกันปลาได้มาจากธรรมชาตินะครับได้มาจากคลองอ
เห็ดอันนี้กินได้ไหมนะครับพี่น้องเห็ดอันนี้อาจารย์พิษไปเก็บมานะครับสีสวยสีสันสวยน่าดูเลยนะครับกินได้ไหมนะครับไม่รู้ว่าเห็ดอะไรคือความเมาไม่เมานะจันนะไม่เมาไม่เมาพร้อมจะขึ้นเลยนี่นะครับพี่น้องเครื่องมือทำมาหากินนะครับผมก็ได้ปลามาทอดดูครับพี่น้องนี่น่ากินไหมครับนี่ดูกรอบกรอบต้อได้กรอบปลานี้นะครับต้อได้กรอบก้างมันจะได้มันจะได้นั่นนะครับก้างมันจะได้กรอบด้วยนะครับปลานี้ก้างมันจะเยอะหน่อยนะครับผมก็เอามาทอดนะครับครับผมอาจารย์เพชรทำอะไรล้างถ้วยล้างถ้วยนะครับพี่น้องนะดูแม่น้ำตามธรรมชาตินะครับนี่คือเหตุผลที่ผมมาหยุดหน่วยอยู่ใกล้กับใกล้กับแหล่งน้ำนะครับเพราะมันง่ายมันสะดวกต่อการทำกับข้าวด้วยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับผมอาบน้ำก็ได้นะครับนี่พี่น้องใกล้จะสุกแล้วอาจารย์โอเคนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปดำรงชีพในป่านะครับดำรงชีพในป่าก็ทอดปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มากินข้าวกันนะครับเหลืออีกประมาณ 3-4 ตัวนะครับเดี๋ยวก็เอามาทอดกันนะเดี๋ยวผมเอาไม้ดูนี่พี่น้องสวยไหมโอ้น่ากินไหมครับแม่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ยควันนะครับเครื่องมือทำมาหากินนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับควันเยอะนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมช่วยอาจารย์พิษทำกับข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ได้กินข้าวกินปลากันนะครับได้ไปทำงานกันต่อนะครับผมก็ขออนุญาตก่อนนะครับสวัสดีครับ